สวัสดีครับในสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีไว้คู่บ้านในตอนนี้นั่นคือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อให้เราสามารถใช้ตรวจสอบสถานะสุขภาพเบื้องต้นได้ง่ายๆทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลซึ่งทุกวันนี้อุปกรณ์สำคัญเหล่านี้หาซื้อได้ง่ายคุณภาพดีเชื่อถือได้และใช้งานง่ายมากๆใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็สามารถใช้เช็คใช้ตรวจสอบเองได้ตลอดเวลาใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ทราบผลแล้วครับซึ่งเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจตอนนี้มีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ครับสำหรับในคลิปนี้เราจะไปรีวิวไปชมเครื่องวัดจากแบรนด์ Yuwell ใช้งานง่ายมากพกพาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงเลยครับแค่300กว่าบาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มราคาและควรมีไว้คู่บ้านมากๆเราไปดูที่ตัวแพ็คเกจกันเลยครับสำหรับตัวแพ็กเกจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมออกแบบมาเรียบง่ายด้านหน้ามีแบรนด์ Yuwell พร้อมรูปตัวเครื่องด้านล่างพิมพ์บอกข้อความ Fingertip Pulse Oximeter แม้จะมีตัวหนังสือในภาษาจีนเป็นหลักแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับการใช้งานง่ายมากไม่ต้องดูคู่มืออะไรเป็นพิเศษครับสำหรับเครื่องในรุ่นนี้จะเป็นรุ่น YX102 สำหรับด้านหลังกล่องจะแสดงข้อมูลวิธีใส่สายรัดและวิธีการใส่แบตเตอรี่รวมถึงวิธีการใช้งานง่ายๆเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในตัวกล่องจะมีตัวอุปกรณ์วัดขนาดเล็กพกพาง่ายพร้อมสายคล้องเพิ่มความสะดวกในการนำติดตัวไปง่ายขึ้นสะดวกใช้พร้อมแผ่นพับแนะนำการใช้งานนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ AAA 2ก้อนไม่ต้องซื้อหาแบตเตอรี่เพิ่มครับเราไปดูที่ตัวอุปกรณ์กันเลยครับตัวอุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกผิวมันคุณภาพดีตัวเครื่องมีขนาดเล็กความกว้างประมาณ 3.5 ซม.สูง 5.8 ซม.สำหรับความหนาจะอยู่ที่ 3.2 ซม.เมื่อลองเทียบกับเหรียญ10บาทจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีขนาดเล็กพอดีใส่กระเป๋าติดตัวไปใช้งานได้ทุกที่สบายๆเลยครับสำหรับบริเวณด้านหน้านี้จะเป็นส่วนหน้าจอการแสดงข้อมูลการวัดอัตราออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจตอนแกะกล่องใหม่ๆจะมีฟิล์มพลาสติกปิดหน้าจอมาด้วยเพื่อนๆจะแกะออกหรือปล่อยเอาไว้แบบนี้เหมือนติดฟิล์มหน้าจอสมาร์ทโฟนก็ได้ครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับแค่บีบปลายตรงด้านบนเพื่อยกขึ้นแล้ววางนิ้วเข้าไปแล้วรอผลการวัดได้เลยครับโดยด้านในจะมีเซ็นเซอร์ในการวัดและพื้นผิวรอบๆจะเป็นซิลิโคนเนื้อนุ่มแรงบีบแน่นๆพอดีไม่ได้แน่นจนเกินไปครับเพื่อให้เซ็นเซอร์ตรวจวัดได้นิ้วที่ใช้ในการวัดรู้สึกสบายมากครับไม่ได้บีบนิ้วจนเจ็บนิ้วอะไรเลยใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงอายุไม่มีปัญหาเลยครับเราไปใส่แบตเตอรี่แล้วไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับการทำงานของ Yuwell รุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากๆครับเปิดและปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราบีบตัวอุปกรณ์ไม่ต้องคอยกดปุ่มเปิดปิดให้เสียเวลาผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้สบายๆไม่ต้องมานั่งหาปุ่มกดอะไรจะวัดเมื่อไหร่ก็บีบขึ้นมาการทำงานจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติด้านบนจะแสดงข้อมูลการวัดอัตราออกซิเจนในเลือดและด้านล่างจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจครับเมื่อต้องการวัดให้บีบขึ้นแล้วสอดนิ้วเข้าไปการวัดจะเริ่มต้นขึ้นทันทีให้รอสักครู่ครับเมื่อการวัดสำเร็จเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับสำหรับการวัดออกซิเจนในเลือดนี้ไม่ควรวัดในขณะที่ออกกำลังกายหรือมีอาการเหนื่อยจากกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับอัตราออกซิเจนในเลือดหรือ SpO2 ค่าสูงสุดคือ 100% ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดีครับโดยข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระบุว่าค่าที่ได้ 96-100% ถือว่าเป็นค่าปกติครับแต่ถ้าค่าที่ได้เท่ากับ 95% หรือต่ำกว่าแสดงว่ามีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำควรปรึกษาแพทย์ครับหากมีโรคประจำตัวบางกลุ่มหรือสูบบุหรี่จัดก็อาจจะส่งผลให้ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดหรือค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติได้เช่นกันครับสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนตามช่วงอายุและสุขภาพนะครับโดยปกติหัวใจจะเต้นด้วยอัตรา 60-100 ครั้งต่อนาทีซึ่งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนี้แนะนำว่าควรวัดในขณะที่พักนะครับไม่ใช่ออกกำลังกายมาวิ่งมาขึ้นบันไดมาแล้วมาวัดถ้าทำกิจกรรมอื่นๆมาให้นั่งพักจนหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยวัดครับถ้าในขณะที่พักวัดแล้วอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่า50ครั้งต่อนาทีในคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงมีอาการป่วยหรือวัดแล้วอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า150ครั้งต่อนาทีถือว่าผิดปกตินะครับแนะนำว่าควรพบแพทย์โดยด่วนเพื่อทำการวินิจฉัยอาการและตรวจสอบสุขภาพร่างกายต่อไปครับด้วยการใช้งานที่ง่ายมากๆให้ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นได้เช่นการวัดออกซิเจนในเลือดอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้นี้ไม่ว่าเครื่องวัดรุ่นไหนจะไม่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 ได้นะครับต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบการติดเชื้อเป็นพิเศษเท่านั้นครับแต่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามอาการของโควิด-19 ได้หากพบปัญหาใดๆเช่นออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าปกติ
จะได้ติดต่อพบแพทย์ได้ทันครับเครื่องวัดอัตราออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจจากยูเบลรุ่นนี้มีราคาเพียง300กว่าบาทเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆและน่ามีไว้ประจำบ้านในยุคปัจจุบันมากหรือปีใหม่นี้จะซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ผมว่านี่เป็นของขวัญที่ผู้รับจะต้องประทับใจแน่ๆครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ